แบงค์ประกาศขายด่วนบ้านตัวเองพร้อมที่ดิน85ล้านสวยร่มรื่นน่าอยู่มากๆเนื้อที่รวม73ไร่มีพื้นที่ติดลำธารยาว200เมตรแบงค์ประกาศขายด่วนบ้านตัวเองพร้อมที่ดิน85ล้านสวยร่มรื่นน่าอยู่มากๆแบงค์พงศกรมหาปรยะเผยภาพบ้านหลังสวยหลังใหญ่พร้อมบริเวณพื้นที่ธรรมชาติเขียวขจีรายล้อมติดลำธารวิวภูเขาและพื้นที่ภายในบ้านน่าอยู่มากๆในพื้นที่กว้างใหญ่73ไร่พร้อมข้อความประกาศขายด่วนลงในโซเชียลไว้ด้วยว่าขายด่วนครับบ้านผมเองโลเคชั่นอยู่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีบ้านและที่ดินเนื้อที่รวม73ไร่มีพื้นที่ติดลำธารยาว200เมตรและเห็นวิวภูเขาราคา85ล้านบาทไม่แบ่งขายค่าโอนคนละครึ่งโฉนดตราครุฑแดงนัดดูที่ได้ตลอดเวลาครับขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาชมกันรัวๆว่าบ้านสวยน่าอยู่มากๆบรรยากาศดูดีร่มรื่นอาทิสวยร่มรื่นบรรยากาศดีน่าอยู่มากเลยข้ามองไปทางไหนก็สบายตาสบายใจบ้านสวยมากครับขอให้ขายได้เร็วๆครับผมเป็นต้นงานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามรับนายหน้าหรือไม่ด้วยซึ่งหนุ่มแตงก็ตอบคอมเมนต์ด้วยว่าครับครับแต่ผมอยากได้ราคานี้นายหน้าบวกเพิ่มเองได้ครับพินาสุพนาถสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยชาวเน็ตตะลึงความสวยขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาวหล่ออีกคนของวงการบันเทิงไทยสำหรับพินาสุพนาถจิตตลีลาซึ่งโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Yes or No อยากรักก็รักเลยจนกลายเป็นขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติล่าสุดทำเอาตะลึงทั้งไอจีเมื่อสาวพินาสลัดลูกสาวหล่อสวมชุดไทยแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศจนเกือบจำไม่ได้พร้อมเขียนข้อความกำกับว่ากรุณาอย่าตกกระจายพินามาร่วมงานบวชฉลองสมโภชมหาวิหารพุทธปรินิพพานและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์จากศรีลังกาที่วัดป่าภูผาสูงอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณสะพานบุญพี่โป๊แอดเที่ยวโซราโปและชาวคณะทุกท่านเลยนะคะงานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการและแฟนๆที่ติดตามต่างพากันอนุโมทนาบุญพร้อมกับชื่นชมในความสวยของดาราสาวกันมากมายอาทิสวยเอาเรื่องอยู่พี่ใส่สบายสวยเชียวเพื่อเยยยะตกใจครับแต่สวยมากโอ้โหไหหอสวยเยยยะจนทางนี้อายะสาธุข้างามมากหวานไม่ไหวแม่หญิงตินาเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีตีหน้าสปแปนาดชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะอำเภอสังขละบุรีลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาชาวกะเหรี่ยงไล่ว่อสารวะสวมชุดชาวไทยภูเขาศิษย์เก่าจปร.รุ่นที่25คณะสงฆ์วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนร่วมลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่9มกราคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่บริเวณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำแจกันดอกไม้พวงมาลัยสีส้มมาทูลเกล้าถวายที่บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดามีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันอาทิคณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนบางกะปิ
คณะผู้บริหารข้าราชครูและบุคลากรโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย2เขตสายไหมสมาคมตำรวจพลอากาศตรีกิตติพงษ์แก้วพาเจ้ากรมการเงินทหารอากาศน้องเท็ดเด็กชายณรงค์ฤทธิ์ทองอินอายุ4ปีและน้องทับทิมเด็กหญิงชลินทราทองอินอายุ8ปีและครอบครัวจากจังหวัดชลบุรีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจปร.รุ่นที่25สโมสรไลออนดุสิตากรุงเทพมหานครบริษัทพัฒนาอินเตอร์ดูนจำกัดโรงเรียนวัดเจริญสุขารามวัฒนานุวัฒน์จังหวัดสมุทรสงครามบริษัท DSI Corporation จำกัดจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเทศบาลนครพิษณุโลกโรงเรียนราชวินิตกรุงเทพมหานครบริษัท NJ International Media จำกัดโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จากวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนซึ่งเป็นบุคลากรจากสถาบันจุฬาภรณ์บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่27ธันวาคม65ถึง10มกราคม66รวมระยะเวลา15วันโรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงไล่โว่สารวะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสวมชุดชาวไทยภูเขามาร่วมลงนามคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาคณะกรรมาธิการการต่างประเทศวุฒิสภาในสัตวแพทย์สมบัติโรจน์อัศวเสถียรนายกสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์จังหวัดปทุมธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นายกรัฐมนตรีภริยาลงนามถวายพระพรเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคมนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีคณะคู่สมรสลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม66เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่8มกราคม66ณห้องแดงอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนางนราพรจันทร์โอชาภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่8มกราคม2566ฉลองพระชนมายุ3รอบโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดังนี้ชุดที่1นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีชุดที่2นายกรัฐมนตรีและภริยาถวายความเคารพโดยนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามนายกรัฐมนตรีและภริยาชุดที่3ภริยานายกรัฐมนตรี
ถวายความเคารพและทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้ในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยารองนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาลงนามถวายพระพรชัยมงคลถวายความเคารพพระรูปเสร็จพิธี